ไปดูภัยที่จังหวัดสุรินทร์บ้างครับในโลกโซเชียลมีเดียเผยแพร่คลิปโจรกระชากสร้อยคอนะครับคือเป็นการตรวจสอบคลิปแล้วก็พบว่าเกิดขึ้นในวันที่2กรกฎาคมประมาณช่วงบ่ายกลางวันแสกๆนี่แหละครับบริเวณหน้าร้านโยพาณิชย์อยู่แถวเทศบาลเมืองสุรินทร์นี่แหละครับกล้องวงจรปิดลักษณะนี้คุณผู้ชมดูนะครับเป็นสุภาพสตรีกำลังขนของขึ้นรถสำล้อปั่นในลักษณะแบบนี้ซึ่งก็จะขนข้าวขนของแล้วเดินเข้ามาแบบนี้ฮะคนร้ายเดินเข้ามาแบบนี้แล้วก็เตรียมที่จะกระชากสร้อยนะครับทำเป็นยืนใกล้ๆให้คุ้นเคยหน่อยมาใกล้ๆด้านหลังแบบนี้ประชิดตัวนะครับแล้วกระชากวิ่งหนีไปแบบนี้นะครับภาพก็บันทึกไว้ได้แล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์หายไปซึ่งก็แชร์กันแล้วก็ทางตำรวจเขาก็เร่งติดตามตัวนะครับแล้วไปสอบถามผู้เสียหายก็คือพี่พิสมัยจงธรรมเขาอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์บอกว่าตอนนี้หวาดกลัวครับไม่กล้าใส่ทองออกนอกบ้านแล้วคนร้ายกระชากสร้อยคอทองคำแล้วในนั้นมีพระหลวงปู่ทวดเลี่ยมทองไว้ได้นะครับระหว่างที่ยืนอยู่ก็รู้สึกว่ามีใครมาอยู่ด้านหลังเอามือปัดผมออกแล้วก็กระชากสร้อยไปสร้อยมีอยู่2เส้นครับมีเส้นหนึ่งหนัก50สตางค์เส้นหนึ่งหนัก1บาทจำไม่ได้ว่าใส่เส้นไหนไปครับค่ะไม่รู้สึกเพราะว่าไม่มีความรู้สึกว่าเหมือนใครอ่ะมายืนอยู่ข้างหลังแบบแวบหนึ่งคือช่วงจังหวะเขาเดินมาตรงไหนไม่รู้แต่ว่าช่วงที่ประชิดตัวเรารู้สึกว่าเอ๊ะใครมายืนอยู่ข้างหลังอะไรประมาณแล้วก็ใช่ยังไงพี่ทำมือได้หนึ่งก็แบบว่าเหมือนเขาใช่ไหมกำที่ไม่เหมือนเขาคล้ายๆเหมือนปัดผมนิดหนึ่งค่ะปัดแล้วเขาก็ลากมือแบบว่าดึงแบบลากมือมาแล้วก็ดึงคือเราจะรู้สึกว่าเขาลากเราคือช่วงที่เขาลูบอย่างเงี้ยมันลูบแล้วเราก็เหมือนจับได้สร้อยแล้วเขาก็ดึงตึ๊กอะไรประมาณลักษณะนี้ค่ะครับแล้วคนร้ายนะครับคุณผู้ชมคุณนัทก็ใส่หมวกกันน็อกอย่างที่เห็นภาพในกล้องวงจรปิดนะครับเจ้าของร้านขายไข่ที่อยู่ใกล้ๆกับหน้าร้านที่เกิดเหตุก็บอกว่าตอนนั้นดูทีวีอยู่ไม่ได้สนใจเหมือนกันลูกน้องก็ไม่ได้อยู่ที่ร้านก็ไม่รู้ล่ะครับว่าจะให้ใครไปช่วยยังไงเพราะคนร้าย2คนที่เห็นนะครับทั้งคนกระชากทั้งมอเตอร์ไซค์ที่จอดรออยู่ตัวใหญ่ใครจะไปกล้าเอาเรื่องก็ต่อไปออกจากบ้านเนี่ยก็คงต้องดูเรื่องเครื่องประดับนะครับถ้าสมมุติว่ามันมีค่ามากๆเนี่ยนะฮะเอาเป็นว่าใส่เฉพาะไปงานละกันงานที่มิดชิดหน่อยถ้าสมมุติว่าออกไปเป็นพื้นที่กลางแจ้งขนาดนี้บางทีเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้ที่ยืนอยู่หน้าร้านที่เราไปซื้อของเนี่ยเป็นลูกค้าหรือว่าเป็นคนร้ายแต่นี่กลางวันแสกๆและแถวเทศบาลด้วยครับ